มนุษย์เรานั้นทุกผู้ทุกนามเมื่อถือกำเนิดเกิดขึ้นมาแล้วก็หนีไม่พ้นวัฏสงสารคือเกิดแก่เจ็บตายแต่ถึงอย่างไรก็ตามคนเราส่วนใหญ่ก็ยังตั้งอยู่ในความประมาทด้วยกันทั้งนั้นทั้งนี้ก็เพราะว่ายังมีความโลภโกรธหลงเข้ามาครอบงำในจิตใจกันอยู่แทบทั้งนั้นท่านทั้งหลายก็คงได้เคยได้ยินได้ฟังคำกล่าวเช่นนี้กันมาแล้วท่านจะมีสติคิดได้หรือไม่ว่าความตายมันอยู่ใกล้เรานี่เองเพราะชีวิตนั้นถูกปรุงแต่งขึ้นมาด้วยธาตุทั้ง4คือดินน้ำลมไฟถ้าหากว่าขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วชีวิตก็จะดับไปท่านผู้ชมครับในวันนี้รายการเปิดบันทึกตำนานจะนำท่านไปพบกับเรื่องราวของพระอริยสงฆ์รูปหนึ่งซึ่งท่านได้เพียรพยายามศึกษาค้นคว้าหาความจริงที่เป็นสัจธรรมของชีวิตโดยที่ท่านได้สละความสุขทั้งหลายที่มีอยู่พร้อมสับในเพศคฤหัสถ์ของท่านและต้องการที่จะพิสูจน์ความจริงในทุกอย่างเช่นว่าความเร้นลับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ว่าจะมีจริงหรือไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้เหมือนกับทางวิทยาศาสตร์หรือไม่เป็นเรื่องที่เราท่านทั้งหลายจะได้มาติดตามประวัติชีวิตที่ผ่านมาของท่านกันต่อไปพระมงคลกิตติวัตรหม่อมหลวงทวีศักดิ์ธรรมภิรักขิโตพระสงฆ์ผู้สละกิเลสปฏิเสธสังคมที่หรูหราหนีไปอยู่ป่าดงดิบดงบังอีในเขตอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารนานถึง20ปีโดยที่ไม่มีผู้ใดได้ล่วงรู้มาก่อนซึ่งท่านได้ให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตของผู้คนที่อยู่ในเมืองได้อย่างน่าฟังเป็นอย่างยิ่งความเป็นมาของพระมงคลกิตติวัตรหม่อมหลวงทวีศักดิ์ธรรมภิรักขิโตนั้นท่านเป็นคนที่ถือกำเนิดเกิดอยู่ในกรุงเทพมหานครท่านเกิดในราชสกุลดารากรชื่อเดิมของท่านนั้นก็คือหม่อมหลวงทวีศักดิ์ดารากรท่านเกิดเมื่อวันเสาร์ที่6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2479ท่านเป็นคนเกิดปีชวดชีวิตในวัยเด็กนั้นท่านก็ได้ศึกษาเล่าเรียนจนจบปริญญาตรีที่เมืองไทยแล้วท่านก็ได้เดินทางไปศึกษาต่อปริญญาโทที่สหรัฐอเมริกาท่านไปอยู่อเมริกานานถึง10ปีท่านจบปริญญาโทแล้วท่านก็ได้เดินทางกลับมาเมืองไทยและท่านก็ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ในบวรพุทธศาสนาเมื่อวันที่4เดือนมิถุนายนปีพ.ศ.2507ณพัทธสีมาวัดห้วยเกษมตำบลหนองพยอมอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรโดยมีท่านพระครูพิลาธธรรมขันธ์เจ้าคณะตำบลห้วยเกตอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรเป็นพระอุปัชฌาย์พระอธิการยอดเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอธิการบุญเลิศเป็นพระอนุสาวนาจารย์ในตอนที่บวชนั้นท่านก็มีอายุได้27ปีแล้วซึ่งก่อนหน้านั้นท่านถือศาสนาคริสต์มาก่อนสาเหตุที่ท่านตัดสินใจบวชก็เพราะว่าได้ศึกษาดูแล้วเห็นว่าพระพุทธศาสนานั้นมีดีหลายอย่างเป็นคำสอนที่ชัดเจนสามารถพิสูจน์ให้เห็นสัจธรรมได้อาตมาเกิดเมื่อพ.ศ. 2479ที่กรุงเทพมหานครเขตพระโขนงในสมัยนั้นเป็นอำเภอพระโขนงเสร็จแล้วก็ได้ขึ้นไปอยู่กับโยมแม่ทางภาคเหนือเพราะโยมแม่เป็นเชื้อสายเป็นเจ้าทางเชียงใหม่ชั่วระยะหนึ่งชีวิตก็มีปัญหาทางครอบครัวแต่ก็ได้ศึกษาเราเรียนจนกระทั่งจบม.8ในสมัยนู้นจากนั้นก็ไปต่อปริญญาที่อเมริกาจนจบปริญญาโททางนิติศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยโคโลราโดสหรัฐอเมริกาพอมาแล้วในช่วงกลับมาซัมเมอร์เห็นการอุปสมบทบทเรียนของพุทธศาสนาในช่วงโน้นมีการขี่คอค
นบวชนาคเดินไปเดินมาก็เลยถามเพื่อนๆดูว่าแล้วนี่เขาทำอะไรกันเพราะในช่วงเล็กๆ เป็นเด็กๆนี่จะไม่ค่อยได้เคยเห็นเขาก็บอกบวชนาคก็เลยมีความสนใจว่าน่าจะบวชเล่นบ้างเขาก็บอกไม่เป็นไรบวชแก้บนได้5วัน7วัน15วันก็เลยชวนเพื่อนกันแล้วก็ไปบวชที่บ้านเพื่อนๆโดยที่ทางพ่อแม่พี่น้องไม่รู้เลยหลวงพ่อท่านได้กรุณาเล่าให้ฟังว่าเดิมทีนั้นท่านนับถือศาสนาคริสต์อยู่ก่อนท่านบวชเพื่อลองเล่นโดยไม่คิดว่าจะบวชได้นานเท่าไรหรอกเพราะว่าท่านต้องกลับไปเรียนต่อที่อเมริกาไปทำวิทยานิพนธ์ต่อคือไปเรียนต่อให้จบปริญญาเอกแต่ว่าพอบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์แล้วก็เห็นทางธรรมโดยชัดเจนจึงทำให้ท่านได้สนใจในทางปฏิบัติเพราะว่าทางศาสนาคริสต์ไม่มีเหมือนศาสนาพุทธท่านจึงอยากจะพิสูจน์ดูให้รู้แจ้งเห็นจริงเมื่อพิสูจน์แล้วก็ติดใจเมื่อหลวงพ่อพระมงคลกิตติวัตรหม่อมหลวงทวีศักดิ์ธรรมภิรักขิโตได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์แล้วในพรรษาแรกท่านได้จำพรรษาที่วัดห้วยเกษมนั่นเองหลังจากที่ออกพรรษาท่านก็ได้ทุดงเดินทางไปปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อนอวัดกลางท่าเรืออยู่เป็นเวลา3ปีจากหลวงพ่อนอท่านได้ไปหาหลวงพ่อลีวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการจากนั้นท่านได้ไปหาหลวงพ่อเอื้อนวัดท่าน้ำตื้นจังหวัดกาญจนบุรีมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านได้ทุดงไปอยู่กับหลวงพ่อผางวัดป่าอุดมคงคาคีรีเขตอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นจากหลวงพ่อผางท่านได้ไปอยู่กับหลวงปู่ขาววัดถ้ำกลองเพนจังหวัดอุดรธานีอยู่แห่งละ1ปีและท่านยังได้ทุดงไปอีกหลายแห่งจนในที่สุดท่านได้มาอยู่ที่วัดป่าสมเด็จแห่งนี้จวบจนกระทั่งถึงปัจจุบันท่านได้เล่าถึงประสบการณ์ในการเดินทุดงของท่านให้ฟังว่าในบางครั้งก็ประสบความยากลำบากท่านเคยถูกโจรปล้นและถูกไล่ยิงเอาก็มีแต่ท่านก็เอาชนะโจรได้ด้วยการเจริญกสิณภาวนาโดยให้เหตุผลว่าเพราะกสิณมีอยู่ในหลักพระอภิธรรมต้องปฏิบัติเอาเองจึงจะรู้จริงต้องเรียนกรรมฐานจริงๆจึงจะใช้ประโยชน์ได้พระสงฆ์ที่ปฏิบัติกรรมฐานอย่างแท้จริงนั้นมีจำนวนน้อยส่วนมากจะเรียนทางปริยัติธรรมกันเป็นส่วนใหญ่คือเรียนนักธรรมตรีโทและเอกกันทั้งนั้น50ปีให้หลังเมืองไทยจะไปที่ไหนก็แล้วแต่ส่วนมากจะมีธรรมชาติเยอะแม้แต่ในกรุงเทพก็ตามจะมีธรรมชาติที่ร่มรื่นน่าเดินน่าไปทางไหนการประพฤติปฏิบัติของพระครูบาอาจารย์ในสมัยโน้นทั้งธรรมยุทธหรือมหานิกายก็ตามที่อาตมาประมวลดูจะเน้นหนักไปในด้านการปฏิบัติกิจของตนเองเช่นการเจริญวิปัสสนาท่องบทสวดมนต์สวดพรทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมทั้งทางตรงทางอ้อมผิดกับปัจจุบันในสมัยก่อนพระจะเป็นพระพัฒนาจริงๆพัฒนาชักนำญาติโยมหรือไม่ก็เทศนาโปรดแล้วจะไม่มีการออกรายการเผยแผ่ทางสื่อมวลชนต่างๆนานาในสมัยนั้นจะไม่ค่อยมีหลวงพ่อพระมงคลกิตติวัตรหม่อมหลวงทวีศักดิ์ธรรมภิรักขิโตท่านได้กรุณาเปิดเผยถึงครูบาอาจารย์ของท่านที่หลวงพ่อท่านได้เล่าเรียนสรรพวิชามาก็คือหลวงพ่อเอื้อนวัดท่าน้ำตื้นและหลวงพ่อลำใหญ่วัดทุ่งลาดย่าจังหวัดกาญจนบุรีพระอาจารย์ของท่านทั้งสองนี้มีความใกล้ชิดสนิทสนมกันเป็นพิเศษท่านได้เคยไปศึกษาฝึกวิชากรรมฐานกับหลวงพ่อไฝวัดพันอ้นจังหวัดเชียงใหม่เพราะว่าที่นี่มีญาติพี่น้องทางมารดาของท่านที่เป็นเจ้านายฝ่ายเหนือในสมัยนั้นหลวงพ่อไฝหรือว่าท่านพระครูศรีปริยัติยานุรักษ์ซึ่งขณะนั้นท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงมากและมีหลวงพ่อครูบาเต้าหลวงพ่อครูบาอินทาเป็นผู้สอนวิปัสสนากรรมฐานให้ในปีพ.ศ. 2520
พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมงคลกิตติวัฒน์หม่อมหลวงทวีศักดิ์ธรรมภิรักขิโตได้พาชาวคณะผู้ใจบุญทั้งหลายไปทำการช่วยเหลือชาวบ้านแถบทางภาคอีสานที่ประสบภัยน้ำท่วมที่อำเภอเรณูนครจังหวัดนครพนมหลวงพ่อท่านก็ได้รู้จักกับท่านพระครูรูปหนึ่งชื่อพระมหาธวัฒน์ท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอเรณูนครในสมัยนั้นหลวงพ่อได้นำขบวนรถบรรทุกสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆประมาณ10กว่าคันรถไปช่วยชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมใหญ่ในตอนนั้นก็มีพระมหาจักรทิพย์เจ้าอาวาสวัดกลางดาวคะนองฝั่งธนบุรีร่วมคณะไปด้วยท่านเป็นคนจังหวัดขอนแก่นแล้วก็มีหลวงพ่อลำไยร่วมเดินทางไปด้วยจากเหตุการณ์ในช่วงนั้นท่านก็เลยตัดสินใจไม่กลับเมืองกาญท่านอยู่ทางภาคอีสานหลายต่อหลายจังหวัดด้วยกันจากจังหวัดขอนแก่นไปอยู่จังหวัดชัยภูมิสกลนครอยู่อำเภอพังโคนวานรนิวาสคำตากร้าแล้วก็อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมจนกระทั่งปีพุทธศักราช2528ท่านได้ไปอยู่จำพรรษาที่วัดหนึ่งที่กิ่งอำเภอนิคมคำสร้อยปัจจุบันยกฐานะเป็นอำเภอแล้วขึ้นกับจังหวัดมุกดาหารเริ่มปฏิบัติกับครูบาอาจารย์เคยปฏิบัติวิปัสสนากับหลวงพ่อโอภาสีที่นครปฐมที่อาตมาเคยปฏิบัติใกล้ชิดอย่างสมัยก่อนนี้ธรรมยุทธมหานิกายเขาไม่ค่อยได้เข้มงวดหรือไม่ค่อยได้อะไรกันเป็นบางกลุ่มที่แบ่งแยกกันอาตมาเคยปฏิบัติวัดถากเจ้าพระคุณสมเด็จมหาวีระวงศ์วัดมงกุฎกษัตริย์ซึ่งในสมัยนั้นท่านไปพักปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดอโศกรามเคยไปเช็ดกวาดปัดถูเป็นอุปถากท่านอยู่พักหนึ่งตั้งแต่สมัยหลวงพ่อลียังอยู่ก็รู้สึกมีความสนใจก็ค่อยๆปฏิบัติธรรมมาเรื่อยแต่ท่านเน้นหนักในด้านกสิณเพราะชอบในตอนแรกนั้นหลวงพ่อได้มาอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในเขตกิ่งอำเภอนิคมคำสร้อยแล้วต่อมาท่านก็ได้ย้ายไปตั้งวัดขึ้นใหม่ในบริเวณป่าในเขตหมู่บ้านหนองขาตำบลหนองแวงอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารหลวงพ่อเล่าว่าสถานที่แห่งนี้เป็นที่สปายะดีทุกอย่างสงบร่มเย็นและอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านผู้คนมากนักเป็นป่าช้าเก่าเดิมก็ตั้งชื่อว่าวัดป่าห้วยทรายทองต่อมาจึงได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นวัดป่าสมเด็จทั้งนี้ก็เพราะว่าท่านเดินธุดงค์เพื่อเป็นการเดินเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระชนมายุครบ60พรรษาในครั้งนั้นมีพระคุณเจ้าสมเด็จพระพุทธาจารย์อาจอาสมะมหาเถระวัดมหาธาตุท่าพระจันทร์กรุงเทพมหานครหรือที่รู้จักกันในนามหลวงพ่อพระพิมลธรรมท่านเป็นประธานฝ่ายวิปัสสนาได้นำพระภิกษุเดินธุดงค์โดยมีพระภิกษุสงฆ์ประมาณ1,000กว่ารูปเดินธุดงค์ขึ้นไปทางภาคเหนือใช้เวลาเดินธุดงค์1เดือนเต็มๆพระธุดงค์ชุดนี้มีพระเถระชั้นผู้ใหญ่มาเดินธุดงค์ร่วมกันมากจึงได้ปรึกษากันว่าจะตั้งคณะวิปัสสนาขึ้นในแต่ละภาคส่วนตัวของหลวงพ่อเองได้รับเลือกให้เป็นพระประธานภาคธุดงค์ฝ่ายวิปัสสนาจารย์ของทางภาคอีสานอาตมาขึ้นมาอำเภอนิคมคำสร้อยนี่สมัยนั้นอำเภอนิคมคำสร้อยนี่ยังร้อนมีเกี่ยวกับเรื่องผู้ก่อการร้ายมีพคค.อาตมาอยู่นครพนมเจ้าคณะอำเภอนิคมคำสร้อยองค์ก่อนได้ไปหาอาตมาที่ธาตุพนมไปหาเสร็จแล้วก็ปารภคือท่านสู้ทางนี้ไม่ไหวสู้ไม่ไหวก็เลยเดินธุดงค์ไปแล้วกล่าวว่าทิ้งตำแหน่งหน้าที่ทั้งเลขาก็ไปแล้วกล่าวว่าไม่อยู่เป็นเจ้าคณะก็ไปกราบหลวงพ่อจังหวัดที่วัดพระธาตุพนมในสมัยก่อนหลวงพ่อก็บอกท่านก็บอกว่าให้หาใครมาช่วยบ้างก็ไม่ส่งใครใครก็ไม่มาส่งใครใครก็ไม่มาไม่มีใครมาเพราะกลัวช่วงนั้นยังเป็นอำเภอที่วุ่นวายพวกพระครูที่รู้จักกันก็เลยบอกว่าคุณหม่อมไปก็แล้วกันจนกระทั่งช่วงอาตมามารักษาการจังหวัดตำบลอยู่วัดนี้ล้างประมาณจากวันนั้นมาประมาณเกือบ10ปีเพราะว่าได้สิกขาลาเพศไปก็เลยมาปรับปรุงทั้งทุกอย่างก็ไม่มีอะไรจะมีตะป่าอย่างทางที่โยมเข้ามาก็ไม่มีไฟฟ้าก็ไม่มีถนนเข้ามาเลยต้องเดินตามทางเท้า
ก็ชอบเข้ามาอยู่ที่นี่ก็เลยมาปักกฎอยู่เงียบๆสร้างเป็นกระต๊อบอยู่ชั่วระยะปี2ปีก็ค่อยๆมีโยมก็มาปฏิบัติธรรมก็จะสอนวิปัสสนากรรมฐานสอนให้นั่งสมาธิส่วนใหญ่แล้วที่นี่จะถืออุโบสถตลอดทั้งปีนะตั้งแต่เริ่มเข้ามาอยู่นี่จะมีโยมมารักษาอุโบสถทุกวันพระ8ค่ํา15ค่ําแล้วก็ค่อยๆเจริญขึ้นมาเรื่อยๆที่อาตมาตั้งใจไว้ในปัจจุบันนี่สิ่งที่ทำที่ซื้อที่ไว้20ไร่นี่คือต้องการจะสร้างโบสถ์แล้วก็สร้างโรงเรียนถาวรกับสร้างเจดีย์ซึ่งเป็นเจดีย์ใหญ่ตั้งงบประมาณไว้สูงแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเสร็จหรือไม่เสร็จหลวงพ่อพระมงคลกิตติวัฒน์หม่อมหลวงทวีศักดิ์ธรรมภิรักขิโตแห่งวัดป่าสมเด็จอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารท่านเป็นพระสุปฏิปันโนโดยแท้ท่านยึดมั่นในคำสอนของพระพุทธองค์ท่านเป็นพระที่เรียนรู้ในสรรพวิชาหลายอย่างและท่านยังได้เผยแผ่เพื่อโปรดญาติโยมทั้งหลายที่มีความทุกข์ร้อนในปัญหาทั้งหลายทั้งปวงให้ได้พบกับทางออกที่ดีในชีวิตบัดนี้ใคร่ขอเชิญท่านทั้งหลายได้สดับรับคำพรอันประเสริฐจากหลวงพ่อเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ทุกท่านและครอบครัวโดยทั่วกันก็ขอความเจริญจงเกิดขึ้นกับบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังได้รับชมรายการให้เราทำดีเลิกละสิ่งที่ไม่ดีไม่งามถ้าเราใคร่ควรไต่ตองคิดอยู่เป็นประจำก่อนที่ทำอะไรคิดซะก่อนแล้วค่อยทำทำแล้วเกิดประโยชน์ไหมถ้าเกิดประโยชน์แล้วค่อยทำประโยชน์มากกว่าหรือประโยชน์น้อยกว่าก็เลือกเอาชีวิตเราจะมีความสุขด้วยการเมตตาอารีอบอ้อมต่อกันและกัน